สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมการประชุมการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติเป็นคนที่มีจิตสำนึกรักชาติภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทยและยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยและการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการระหว่าง4กระทรวง1องค์กรมหาชนนายพิพัฒน์กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงแรงงานจะต้องนำไปต่อยอดในส่วนตรงนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศได้นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปเผยแพร่วัฒนธรรมในต่างประเทศอาทิรอยยิ้มจิตอาสาและที่สำคัญที่สุดต้องนำเอาวัฒนธรรมและประเพณีในเรื่องอาหารไทยไปขยายในต่างประเทศขยายผลให้นายจ้างรวมทั้งเพื่อนคนงานในต่างประเทศรับทราบถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยการที่เราจะปลูกจิตสำนึกต่อไปในเรื่องของคนไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศแน่นอนครับจิตสำนึกตรงนั้นเราคงจะใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์มากกว่าซอฟต์ก็คือคุณมีรอยยิ้มที่สวยงามคุณมีจิตอาสาและสำคัญที่สุดคุณต้องเอาวัฒนธรรมและประเพณีในเรื่องของอาหารของประเทศไทยไปขยายในต่างประเทศเช่นกะเพราส้มตำแกงเขียวหวานอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเราต้องไปขายความเป็นไทยให้กับนายจ้างให้กับคนงานที่เป็นเพื่อนๆต่างประเทศให้รับทราบว่าอัตลักษณ์ของความเป็นไทยมีอะไรบ้าง